วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่เข้าประชุมครม.นะเดี๋ยวรายละเอียดต่างก็คงสมาชิกโฆษกชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับในเรื่องที่คำถามจากสื่อมวลชนผู้จัดการถามมานะจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างผมฝากไปนานแล้วนะเรื่องของการเตรียมการพระราชพิธีสำคัญนะใครที่ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสมนะสังคมก็ช่วยกันกดดันช่วยกันคุ้มครองด้วยนะอย่าให้ต้องใช้กฎหมายกันมากทั้งเลยนะครับสื่อท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็อย่าให้มันเกิดปัญหาความไม่เรียบร้อยสงบไม่สงบเรียบร้อยในประเทศขึ้นมาอีกในช่วงนี้นะหรือช่วงต่อๆไปนะครับมันก็เป็นบทเรียนนะก็เห็นได้ว่ามันก็มีช่องว่างมีคนอาศัยช่องว่างต่างๆก็ถือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะซึ่งสังคมก็ต้องเรียนรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันไม่ควรจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องที่สองการหารือในประเด็นที่พบผู้บริหารเฟซบุ๊กเขาก็มาพบเฉยๆเหรอมาพบเขามาดำเนินการในส่วนของเขาก็มาขอพบเพื่อหารือร่วมกันในการที่แสวงหาข้อมูลในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบในเรื่องของการอะไรล่ะผลกระทบเรื่องอาชญากรรมชาติอะไรเหล่านี้จะมีแผนการป้องกันกันอย่างไรทำนองนี้นะก็คงไปไม่มีอะไรที่มันไปทำให้เกิดปัญหานะอย่าไปยึดโยงไปถุยเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกเลยนะก็เป็นเรื่องการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันมันก็เป็นดีกว่าไม่ได้พูดกันนะผมคิดว่าเรื่องการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงภาคประชาชนนักการเมืองก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาทำมันถูกหรือผิดสังคมก็รู้อยู่แล้วเนี่ยท่านถามผมทำไมกันการระบายข้าวในสต็อกของรัฐก็เราก็มีแผนที่จะระบายให้หมดเพราะมันลดภาระในเรื่องของคลังแต่ปัญหาก็การร้องเรียนก็ต้องตรวจสอบนะครับแล้วทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎกติกาส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลเนี่ยก็มุ่งมั่นมีเจตนาในการที่จะทำให้ไม่มีผลกระทบอยู่แล้วกับเรื่องของข้าวฤดูกาลใหม่รัฐบาลไม่ได้คิดแค่ขายข้าวระบายข้าวจบไม่ใช่ต้องดูที่เรียกว่าที่เหมาะสมอย่างไรไม่ว่าจะข้าวไม่ว่าจะยางในสต็อกต่างๆคือเราทำงานแบบมีแผนงานทั้งหมดนะครับมีแผนในการทำงานแต่ปัญหาว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยบางกรณีก็มีคนที่ไปหาประโยชน์ข้างล่างอีกนะไม่ว่าจะเป็นใครได้รับสินค้าไปอะไรไปก็ไปหาทางทุจริตกันข้างล่างก็ต้องไปสอบสวนกันนะดำเนินการรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะครับไม่มีผลกระทบกับราคาข้าวด้วยเรื่องอะไรรัฐบาลจะถ้ามีผลกระทบแต่ทุกคนต้องช่วยกันสินะเรื่องการผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลขอความช่วยเหลือลดเงินค่าเช่าก็เป็นเรื่องของกสทช.เขาพิจารณานะต่อไปนะเพราะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจนะธุรกิจก็ไปว่ามานะทางออกจะทำยังไงเรื่องสถานการณ์เรื่องน้ำนะครับการระบายน้ำนะ เพิ่มมาขึ้นในช่วงที่มันน้ำล้นตลิ่งน้ำต่างๆเหล่านี้ก็ผมก็เรียนแล้วว่ามันอยู่นอกคันกั้นน้ำซึ่งมีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ริมน้ำแน่นอนรัฐบาลต้องดูแลคนเหล่านี้แต่ถ้าไม่ทำน้ำมันก็จะคั่งมากขึ้นแล้วมันจะล้นคันกั้นน้ำมันก็จะเข้าไปในคันกั้นน้ำมันจะมีผลกระทบถึงกรุงเทพมหานครถึงที่อื่นอีกด้วยนะแต่ใครที่เดือดร้อนรัฐบาลก็ต้องดูแลนี่แหละคือทุกคนต้องสอนการเรียนรู้ว่าจะอยู่กับน้ำได้อย่างไรในอนาคตนะน้ำมันก็มีน้ำวันแต่จะมากขึ้นวันนี้รัฐบาลก็นี่มีแผนงานต่างๆที่เสนอพิจารณาหลายอันด้วยกันในเรื่องการตัดตอนน้ำในภาคเหนือการทำเส้นทางลัดน้ำนะตะวันตกตะวันออกซึ่งใช้งบจำนวนมากและมีการศึกษารายละเอียดมานานพอสมควรแล้วแต่ปัญหามันติดก็คือเรื่องการเวนคืนที่ดินนะการใช้งบในการเยียวยานะซึ่งมันต้องใช้งบสูงมากนะเพราะนั้นวันนี้ถึงรัฐบาลทำก็ทำทุกอย่างที่ผ่านมานะทั้งน้ำอุปโภคบริโภคทั้งการเก็บกักน้ำนะทั้งการระบายน้ำการส่งน้ำเท่าที่ทำได้โดยใช้งบรายจ่ายประจำปีให้มากที่สุดนะครับในการที่ใช้งบประมาณจำนวนสูงๆเป็นหลายหมื่นล้านบาทหลายแสนล้านบาทมันต้องใคร่ครวญให้ดีนะไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเดี๋ยวผมจะสร้างอารมณ์ไปให้ได้มีแผนมากมายหลายอันที่ต้องทำอยู่ในแผนการบริหารการน้ำของกสช.ของรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับจะทำตามนั้นมีแผนยุทธศาสตร์ชัดเจนนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำหนึ่งทำเร็วแล้วมันได้เลยทันทีไม่มีอะไรทำได้หรอกครับเพราะมันหมักหมมกันมายาวนานก็ต้องแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะนะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสักอันทั้งเรื่องการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยก็วันนี้ผู้ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องรับผลกระทบเดี๋ยวก็จะต้องชัดเจนเกิดขึ้นวันนี้ก็อาจจะมีฝนลงมาเพราะนั้นให้แยกให้ออกระวังอะไรเมื่อมีพายุมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างสองคือถ้าไม่มีพายุแต่มันมี อะไรล่ะdepression มีความชื้นเข้ามาทำให้ฝนตกมากหรือตกน้อยมันก็อีกเรื่องนึงเพราะนั้นไม่มีทางที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีน้ำขังท่วมมันจะไม่มีน้ำที่จะ
รอการระบายมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้รื้อระบบทั้งหมดไม่ว่าจะผังเมืองไม่ว่าจะระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาเรื่องขยะอุดตันเหล่านี้ก็แก้มาตลอดนั่นแหละท่านก็ต้องไปสร้างรู้ให้ประชาชนร่วมมือด้วยจะได้ว่าน้ำท่วมทุกครั้งเนี่ยพอน้ำลดลงไปขยะเต็มถนนไปหมดมาจากไหนล่ะครับมันมาเองมากับฝนหรือไงมันก็มาจากเราไปทิ้งนั่นแหละอย่าไปโทษคนเก็บอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะมันเก็บไม่หมดหรอกครับถ้าทุกคนช่วยกันทิ้งเลอะเทอะแบบนั้นนะไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบรัฐบาลทำทุกอย่างเดี๋ยวจะให้รู้ว่ารัฐบาลทำอะไรเคยศึกษาไหมแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลไม่สนใจแล้วก็ไปจับประเด็นนู้นประเด็นนี้มาตีโน่นตีนี่ตลอดเดี๋ยวแถลงให้ชัดเจนขึ้นเรามีทั้งการบริหารจัดการทั้งน้ำท่าทั้งน้ำฝนทั้งน้ำเหนือเขื่อนน้ำใต้เขื่อนการพร่องน้ำการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำเพราะนั้นการที่มีน้ำพวกท่วมขังในปี54มันก็อีกเรื่องนึงนะวันนี้ก็ระบายน้ำทั้งตะวันตกต่อออกมาโดยตลอดแต่ถึงเวลาที่มันอั้นไม่ไหวแล้วมันก็ต้องปล่อยออกมาบ้างไม่งั้นมันก็จะท่วมไปปี54เนี่ยเขาเรียกการบริหารจัดการน้ำเข้าใจไหมไม่ใช่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนนั่นโน่นทำอุโมงค์ส่งน้ำทำคลองผันน้ำตะวันตกตะวันออกอีกร้อยกว่ากิโลเมตรเป็นเงินเท่าไหร่เราใช้ได้ไหมประชาชนจะยอมไหมนี่คือปัญหาที่เราเจออยู่นะก็จะแก้ให้นะต้องใช้เวลานะครับก็ไม่อยากให้ไปสร้างอะไรความได้เปรียบทางการเมืองอะไรไปเลอะเทอะตอนนี้นะฟังผมบ้างนะก่อนที่น้ำท่วมร่วมน้ำท่วมขังในกทม.วันเสาร์ที่ผ่านมาสั่งการเพิ่มเติมก็สั่งได้ก็สั่งอ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับน้ำลงมาเท่าไหร่มันระบายได้เท่าไหร่มันค้างอยู่เท่าไหร่มันจะระบายได้ออกเร็วหรือไม่นะคืออย่าหาจำเลยกันมากนักเลยนะมันมีแต่จำเลยแหละยังไงมันก็มีแต่จำเลยมันไม่มีคนทำเท่าไหร่หรอกที่มันจะทำให้มันดีขึ้น 100% น่ะมีนะผมก็อยากจะย้อนกลับไปกลับมานะเรื่องวันนี้การหาเรื่องน้ำนะก็ได้สั่งการไปให้ดูลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งมีน้ำเต็ม 100% ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ถ้ามันล้นมามันก็คือปัญหานั่นแหละเพราะนั้นไม่ใช่รัฐบาลนี่บริหารไม่ได้เพราะว่ามันเกินขนาดที่ผ่านมาแล้วก็มีการระบายล่วงหน้ามาแล้วตอนแล้วเสร็จแล้วเราก็ระบายมากไม่ได้เพราะจัดท่วมข้างล่างนี่ไงคือปัญหาก็ต้องรอไว้จนถึงเวลาเหมาะสมแล้วต้องถ้าไม่ไหวแล้วถึงจะระบายนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงคนที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นกลางปลายโน่นถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็ปล่อยมาตลอดอ่ะมันก็ไม่ท่วมอยู่แล้วมันก็ท่วมข้างล่างแทนข้างบนก็ไม่ท่วมเราต้องดูคนทั้งทุกภาคส่วนนะภาคเหนือภาคกลางภาคตอนล่างลุ่มน้ำพระยาอนาคตนั้นเราต้องบริหารน้ำด้านตะวันออกระบายจากแม่น้ำป่าสักมาอ่าวไทยอีกเส้นทางหนึ่งปัญหามันอยู่ที่กำลังศึกษาอยู่มันจะทำได้ไหมนะร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยนะอันที่สองด้านตะวันตกมันก็ต้องไปดูทำอุโมงค์เชื่อมต่อการระบายน้ำระหว่างคลองโดยเฉพาะคลองไส้ไก่ที่จะออกแม่น้ำแม่กลองอ่ะมันมีโค้งอยู่สามสี่โค้งต้องทำอุโมงค์ใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านนะไอ้คลองผ่านน้ำตะวันออกที่ว่าเมื่อกี้จากด้านแม่น้ำป่าสักลงมาเนี่ยมันผ่านลงมาทางด้านตะวันตกลงแม่น้ำลงอ่าวไทยเนี่ยมันบางส่วนมันผ่านที่เกษตรกรนะบางส่วนมันผ่านที่อยู่อาศัยที่มันขวางทางน้ำอยู่แล้วมันอยู่กับมันตั้งเมื่อไหร่นะทำได้ไหมนั่นคือปัญหาของเราปัญหาของรัฐบาลต้องแก้ไขนะครับเพราะนั้นให้เข้าใจวิธีการทางมาด้วยว่ามันไม่ใช่ดึกจะทำอะไรก็ทำได้เพราะทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามผังเมืองที่ผ่านมาทั้งหมดผมก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่กุณาไปดูด้วยนะท่านก็มาโทษรัฐบาลนี้ตลอดเวลาอยู่อย่างเงี้ยแต่ผมจะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะสร้างความรู้ให้มากขึ้นแล้วเราก็ต้องร่วมมือกันแล้วกันนะโอเคนะครับนะขอบคุณทุกส่วนขอบคุณประชาชนนะในการร่วมในการแสดงความถูกเท่าอะไรในการร่วมชมการฝึกซ้อมเจ้าที่กองอำนวยการร่วมนะกองอำนวยการทุกกองอำนวยการนะทุกคนก็ทำมาอย่างเต็มที่นะนั้นกรณีเรื่องเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยต่างๆนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะอย่าปล่อยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลของเจ้าที่ตำรวจทหารแต่เพียงอย่างเดียวทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะเพราะนั้นใครที่คิดจะทำอะไรเหล่านี้ถ้าเราไปให้ความสำคัญมากๆเข้าเดี๋ยวเกิดทำขึ้นมานี่คนเหล่านี้มันต้องถูกประณามถ้าใครทำให้สถานการณ์มันเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นมาไม่ว่าจะใครทั้งสิ้นผมขอประณามไว้ก่อนเลยที่ทำให้สถานการณ์มีความวุ่นวายในช่วงนี้หรือช่วงต่อๆไปก็แล้วแต่สังคมต้องช่วยกันดูแลนะประชาชนท่านบอกท่านเป็นเจ้าของประเทศท่านเป็นเจ้าของทุกเรื่องทุกอำนาจท่านก็ต้องออกมาช่วยผมในการทำงานเพราะผมใช้อำนาจแทนท่านอยู่ตอนนี้นะท่านก็ต้องออกมาช่วยกันแต่ไม่ให้เกิดความสับสนโลมานไม่ออกมาเดินขบวนไม่ต่าง
ก็ช่วยกันดูสังคมมันก็เรียบร้อยปลอดภัยเองนั่นแหละนะถ้าไปท้ายทีขวาทีมันก็เดินหน้าไม่ได้นะรัฐบาลก็แย่ไปด้วยแล้วแต่ผมใครจะทำอะไรให้ท่านนะมันก็ไม่มีใครทำนั่นแหละแล้วท่านคาดหวังว่าน่าจะทำนะก็ทำมันหลายสิบปีก็ไม่ได้ทำอะไรมากนักโอเคนะผมไม่ได้ว่าใครโอเคนะเดี๋ยวผมต้องนี่ยังไม่ทานข้าวเลยเดี๋ยวไปแต่งตัวทานข้าวไปงานกฐิน